ดิบดีก็ทำอาหารอร่อยวัตถุดิบแปลกก็สามารถทำให้อร่อยได้ถ้าคุณมีเทคนิคในการทำอาหารที่ดีแต่ละเชฟที่มาครับเชฟท่านเล็กเองก็ดีแต่ว่าเชฟผู้ท้าชิงเชฟรับเชิญต่างๆที่มานะครับผมเทคนิคพิเศษของแต่ละคนนี่สุดยอดจริงๆวันนั้นรู้สึกจะเป็นเลือดวัวแต่เชฟสเตฟานโนวันนั้นเอาเลือดวัวใช่ครับผมมาทำเป็นช็อกโกแลตมูสแล้วในแมตช์วันนี้ก็สามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กอาหารยุโรปเชฟเอียนของเราได้นะครับใช่แล้วครับผมแล้วก็ยังมีของเชฟต้นอีกเชฟต้นกับเชฟเอียนตอนนั้นที่เราให้แข่งขันกันในทีมปิกนิกอินเดอะพาร์คมันไปนั่งเล่นไปปิกนิกกันอยู่ในสวนเป็นสวนครับใช่ๆสวนพาไปว่าลาจอดรถด้วยพาไปว่าจอดอันนั้นมันคาพาร์คค่ะที่จอดรถล่ะมันไม่ได้ปิกนิกหรอกทำอะไรอ่ะปิกนิกนะฮะคราวนี้นะครับพูดถึงเทคนิคไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของลีลาลีลาของเชฟแต่ละคนนี่โอ้โหจอมลีลาเยอะเยอะเรามาไปดูกันคร่าวๆนะครับว่าลีลาของเชฟเหล่านี้เนี่ยมีแบบไหนบ้างเราไปชมกันครับในการทำอาหารเชฟแต่ละคนจะมีเทคนิคและลีลาอันสุดยอดที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้เราจดจำพวกเขาได้อาเรคูซิน Let's get ready to rumble Let's get ready to rumble Let's get ready to rumbleทำอะไรเชฟทุกคนจะทำอะไรกับอาหารอีสานเลยเสุดยอดลีลาและเทคนิคอันล้ำเลิศของเชฟแต่ละท่านที่ได้วาดลวดลายโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่ในรายการที่ได้รวบรวมมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้เป็นการปลุกอารมณ์ของตัวเองให้ด
ิดขึ้นมาในการแข่งขันและ Let's get ready to rumble ก็เป็นคำที่เขาชอบพูดกันก่อนที่จะมีการแข่งขันอย่างเช่นชกมวยก็เป็นโซแกนของเชฟเอียนไปแล้วตอนนี้นอกจากเชฟเอียนจะพูดก่อนที่เชฟเอียนพูดประธานตันหาสันติสันติเป็นน้องของเขาไอ้เลคูซีนอันนี้คุณด้วยความนอกจากเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงด้วยเดี๋ยวทำท่าให้ดูแล้วเดาว่าคนนี้ใครทำอาหารได้มีอยู่คนเดียวชุบมวนเจอคุณจะกินครับค่ะเชฟท่านในของเรากำลังโชว์ลีลาโคลกนะครับเจอเนี่ยลักษณะเหมือนแกจะทำเป็นขนมนะฮะทำขนมของฝรั่งแล้วผมชอบมากทำขนมสไตล์ฝรั่งแต่ใช้ครกทำนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องคือแรงอีกเหมือนเชฟชุมพลว่ะเหมือนใครอ่ะเหมือนใครทำอะไรก็ไม่รู้อย่าไปคิดโตไม่เคยทำไม่เหมือนนะไม่เคยอะไรไม่เคยตามครบเดี๋ยวตอนนี้ประธานโทษขอให้บอกไปทางเชียร์นะทำไมอ่ะแกคิดไปก่อนแล้วตอนนี้แต่ก็ไม่มีใครที่ผมจะพูดถึงไม่ลืมที่พูดถึงไม่ได้กับเชฟท่านนี้ของผมกับเทคนิคสุดยอดเทคนิคการนอกน้ำแข็งเชฟกินเท่าไหร่ครับผมผมรักแกมากแกจะน็อกน้ำแข็งหมดเลยครับปลาบูมีการน็อกน้ำแข็งก่อนครับปลาบูมันจะไม่ทรมานผมอยากเห็นปีเตอร์ไลมาทำงูเห่าปลาบูน็อกน้ำแข็งจะแช่แข็งช่วงหน้าพบกับสุดยอดประโยคเด็ดที่ใช้เชือดเฉือนกันของเชฟทั้งหลายก่อนการแข่งขันและยังมีความสนุกสนานของภาพเบื้องหลังการถ่ายทำรายการที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกำลังรอคุณผู้ชมอยู่แล้วล่ะครับก็ยังมีคำบลัฟเจ๋งๆอีกนะครับที่เชฟเขาชอบบลัฟกันเราไปดูกันว่ามีคำบลัฟอะไรบ้างนี่ไปดูเลยและนี่คือสุดยอดคำคมและประโยคเด็ดๆของเชฟแต่ละคนที่สรรหามาข่มขวัญกันก่อนที่จะแข่งขันประชันฝีมือบนเวที Kitchen Stadium แข่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าคำคมเหล่านั้นจะเจ็บแสบสักแค่ไหนเชฟต้นคุณมีอะไรจะบอกเชฟกระทะเหล็กไหมเห็นผมเด็กกว่านะครับแต่ไม่ต้องออมมือนะครับเรามาสู้อย่างมืออาชีพดีกว่าเชฟเอียล่ะคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟผู้ที่ท้าชิงไหมถ้าคุณต้องการประสบการณ์มาเวทีนี้ถูกต้องแล้ววันนี้ผมจะสอนประสบการณ์ที่คุณจะไม่เคยลืมไปอีกเลยคุณมีอะไรจะบอกเชฟกระทะเหล็กไหมศึกมวยนี่ป้าแดกชนป้าแดกผมต้องชนะแน่นอนครับเชฟบุญธรรมล่ะคุณมีอะไรจะบอกเชฟผู้ท้าชิงคุณไหมผมเป็นต้นตำรับอาหารญี่ปุ่นจากแดนป้าแดกโตจริงเพราะฉะนั้นเจ้าเตรียมกลับบ้านนอกได้เลยชนะเชฟกระทะเหล็กด้วยวิธีใด
านวัดงานลอยกระทงคุณเตรียมกระทงไปลอยความแพ้ได้เลยคือเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยไม่ว่าเทศกาลไหนๆผมไม่มีวันแพ้คุณเป็นเด็ดขาดเชฟปูริดาวันนี้คุณจะพลาดพลั้งให้กับเชฟกระทะเหล็กไหมดิฉันเป็นเอ็กซิคิวทีฟหญิงแถวหน้าของเมืองไทยที่ไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับชายใดเชฟชุมพลคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟผู้ท้าจริงบ้างผมจะทำให้คุณจำไปชั่วชีวิตว่าผมคือผู้ชายคนแรกของคุณที่ทำให้คุณเพี้ยงพ้ำแต่สุดยอดการเชือดเฉือนแห่งปีคงจะไม่มีใครเกินคู่นี้แล้วล่ะครับเห็นบอกว่าจะมาทำอาหารแห่งรักเพื่อให้เชฟเอียนตาบอดมันเป็นยังไงครับก็คือจะใช้สูตรรักความอร่อยมาเอาชนะเชฟกระทะเหล็กค่ะมั่นใจนะครับมั่นใจค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเชฟกระทะเหล็กอาหารยุโรปของเราเชฟเอียนครับและเขาคนนี้คือเชฟกระทะเหล็กจากคิทเช่นสเตเดียมเวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟกระทะเหล็กอาหารยุโรปเชฟเอียนไปนะครับผมความสุขสนานนะครับทุกรายละเอียดที่ออกอากาศไปแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีเบื้องหลังเทคหลุดๆครับผมที่เกิดขึ้นในรายการของเราด้วยนะครับผมมาสร้างความฮาให้กับท่านผู้ชมอีกด้วยเดี๋ยวไปชมกันเลยครับภาพที่จะได้ชมต่อไปนี้เป็นเบื้องหลังของการถ่ายทำรายการที่กว่าจะได้ออกมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูกันและไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนซึ่งจะสนุกสนานแค่ไหนต้องติดตามนะครับและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้และวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือปลาดุกปลาดุกอุ๊ย5 4 3 2ว้าวนี่ก็แปลว่าเชฟคาปูจะตัดสินใจไปเลือกท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กท่านอื่นเหรอครับถ้าเชฟกระทะเหล็กท่านเด็กวันนี้ครับผมผู้ท้าชิงของเราครับเป็นใครมาจากไหนครับจ๊ะครับฮะเดี๋ยวก่อนดิถามอาจารย์โยนมาถึงผมก็ต้องถามผมดิแล้วคุณตุ๊กตานะครับทำอาหารพื้นบ้านแบบโบราณแล้วอะไรวะLet's get ready to rumble เชฟเอียนครับท่านประธานยังไม่ได้บอกให้เริ่มเลยนะครับจะรีบไปไหนล่ะครับตื่นเต้นบ้านเลยป่าครับสไตล์ออกไปไหมครับไปติดโอ้ยไปดูโอ้โหสุดยอดครอบครัวร้อนแห่งปีและนี่แหละครับคือเบื้องหลังการถ่ายทำรายการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานตลอดปี2555ที่คุณผู้ชมไม่สามารถหาชมที่ไหนได้อีกแล้วนอกจากที่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยที่นี่ที่เดียวเออนะฮะเราเรียกว่าหายนะกันทั่วหน้านะครับ
ผมแต่ว่าต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นคือเป็นงานของพวกเรานะครับผมที่เวลากว่าที่เราจะถ่ายกันเสร็จเทปๆนึงนะกว่าตอนตอนนึงเนี่ยนะมันต้องมีความผิดพลาดแน่นอนเล่นละครก็หลุดสคริปต์หรือว่าอะไรแบบนี้จำบล็อกกิ้งไม่ได้บ้างอะไรบ้างเอ๊ะไม่มีใครพูดถึงท่านประธานของเราเลยประธานใหญ่นะครับประธานใหญ่ประธานใหญ่ผู้เด็ดหลักของเราก็คือซี่โครงกระกุ้งแม่น้ำตับห่านและไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อ1 2 3 4ระดับประธานใหญ่ยังกล้าได้ภาษาอะไรกับพวกเราใช่แต่ว่าจริงๆแล้วผมเห็นใจอาสันติมากนะครับเพราะวัตถุดิบที่เราเข้ามาในรายการในแต่ละสัปดาห์ของเราเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนึกออกไหมนะครับบางวันมันเป็นอะไรที่มันเป็นยิ่งใหญ่จริงๆถ้าเราสามารถบอกได้ให้มันยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างเช่นวัตถุดิบของเราวันนี้คือฮอนมากุโรหรือปลาทูน่าลูฟิชใหญ่ไหมใหญ่ไหมแต่บางวันสงสารท่านเนี่ยครับต้องเปิดพอกแล้ววัตถุดิบของเราวันนี้คืออะไรฮะเปิดปุ๊บมาหมูแต่ว่าด้วยความเป็นท่านประธานใหญ่ปุ๊บแกทำใหญ่ได้หมดใช่ใหญ่ได้หมดกุ้งแม่น้ำปลาแซลมอนปลาทูน่าเบคอนกรอบหอยดอกไม้อันนี้เก็บเอาไว้ครับแต่นั่นคือท่านประธานเราจริงๆสุดยอดฮะท่านรู้อยู่คนเดียวว่าท่านเป็นประธานท่านรู้วัตถุดิบมันคืออะไรขณะที่ท่านออกมาท่านก็แล้ววัตถุดิบวันนั้นของนี้คือยังไม่ฝาชีกำลังจะฝาชียังไม่ขึ้นครับและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือปลาดุกกระดูกรัสเซียเห็นว่าไม่มีอะไรสู้เท่าคุณพลากุ้งได้หรอกเขาติดเตาแก๊สเนี่ยแล้วไฟลุกแล้วไม่มีใครเห็นเลยนะผมไม่เห็นเป็นเปลวเปิดเตายังไงครับเปิดเตายังไงเดี๋ยวเราเปิดไฟครับจุดเตายังไม่เป็นเลยเหรอครับสุดยอดครับผมครับลุยต่อนะครับคุณพลากุ้งครับอย่ามัวแต่ม้อเลยครับผมนั่นอะไรครับสปิริตของคุณพระกุ้งเขาก็ไม่ได้ละทิ้งจากการทำงานแล้วครับไม่มีปัญหาครับถ่ายต่อได้เลยก็กลับมาลุยกันต่อยังไงเอาใจช่วยเขาด้วยนะครับเอาละครับเอาละครับไม่มีใครเห็นเลยนะผมไม่เห็นเป็นเปลวผมก็เอามือตบหัวให้มันก็บอกว่าตบหัวกูทำไมแล้วผมเขาหงิกนะชาญมันลามเร็วมากก็อันนี้ขออนุญาตเรื่องมาเล่าแล้วพี่พ่อคุณครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวขำๆนะครับที่เกิดขึ้นในการถ่ายทำนะครับผมช่วงหน้าพบกับผลการแข่งขันตลอดทั้งปีของเชฟกระทะเหล็กและผู้ท้าชิงที่มีทั้งความยินดีจากการเป็นผู้ชนะและความผิดหวังจากการเป็นผู้พ่ายแพ้ที่ทางรายการได้รวบรวมมาให้ได้ชมกันห้ามพลาดครับนะครับผมในรายการเรานะตลอด1ปีเต็มที่ผ่านมาที่เราอยู่ด้วยกันนะครับตลอด12เดือนนะครับผมมีเชฟผู้ท้าชิงนะครับผมมาท้าชิงในรายการเราถึง49คนเพราะมีเชฟนะครับผมที่มากด้วยฝีมือนะครับผมแล้วมาเจอวัตถุดิบที่มันใช่สำหรับเขาวันนั้นในทีมที่มันใช่สำหรับเขาทำให้เขาสามารถชนะเชฟกระทะเหล็กของเราแล้วคว้าชัยชนะกลับบ้านไปได้เราไปดูกันว่ามีใครบ้างและลีลาของเขาในวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่านชมครับและผู้ชนะก็คือผู้ชนะในครั้งนั้น
ล้วนแต่เป็นเชฟยอดฝีมือที่มากด้วยความสามารถและเชฟผู้ชนะเหล่านั้นก็คือเชฟฉีเชฟกอร์เชฟมัตสึเอดะเชฟสเตฟาโนเชฟหลิงเชฟแลมเชฟพอลเชฟปูเชฟไพบูลเชฟณัฐพลถือเป็นชัยชนะอันยอดเยี่ยมที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและต้องยกให้เขาเหล่านี้เป็นสุดยอดเชฟผู้ชนะตลอดกาลนี่แหละครับเราเชฟนะครับผมที่ได้คว้าชัยชนะกลับบ้านไปนะครับอย่างเช่นเชฟปุริดานะครับผมเชฟปุริดาเป็นเชฟผู้หญิงนะครับก็ชนะเชฟชุมพรไปนะครับเชฟก่อเอ็นยูนะครับก็ชนะเชฟปีเตอร์ไลน์ไปเชฟจีเชฟจีชนะกับเชฟกระทะเหล็กหางจีนท่านแรกของเราเชฟชัยเทพนะครับก็คว้าชัยชนะกลับไปนะครับเชฟจีแล้วก็ลีลาดุเดือดนะครับผมในการผัดของเขาในสไตล์แบบจีนนะครับผมเชฟมาสุเอดานะครับก็ชนะเชฟบุญธรรมไปนะครับแล้วก็เชฟสเตฟานโนที่ทำช็อกโกแลตมูสเลือดบัวก็ชนะเชฟเอียนไปเช่นเดียวกันแล้วก็มีใครครับเชฟนัทพลอีกโอ้นี่ที่เดือดพอนครับผมเชฟชุมพลแพ้ไป2ครั้งครับเชฟเอียนแพ้ไป2ครั้งนะครับเชฟบุญธรรมแพ้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับผมอันนี้ก็นะครับเราต้องดูกันว่าในปีนี้เนี่ยการแข่งขันจะเป็นยังไงแล้วก็เชฟผู้ท้าชิงเนี่ยจะดุเดือดน่ากลัวขึ้นขนาดไหนเชฟก็มีมาเสริมทัพด้วยมีเพิ่มมาใหม่อีกตอนนี้ได้แก่เชฟท้าเหล็กอาหารหวานเชฟไก่เชฟกระทะเหล็กนะครับอาหารโมเดิร์นคูซีนแนวอิตาเลียนเชฟดุ่มและเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยคอนเทมพอรารีไชนีสเชฟป้อมตอนนี้เนี่ยคือต้องเรียกได้ว่าเชฟกระทะเหล็กของเราทั้งหมด7คนแล้วนะครับผมจะสนุกตื่นเต้นดุเดือดนะครับผมขนาดไหนก็ต้องติดตามชมกันนะครับอย่าทิ้งกันไปไหนนะครับผมโดยเฉพาะวันนี้ครับเรายังไม่จบเพียงแค่นี้ได้ชมอะไรสนุกกันไปแล้วนะครับผมช่วงหน้าครับผมเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแน่นอนครับเราจะต้องปิดด้วยช่วงสนุกสนานเพราะว่าเราได้มีแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิครับนี่ที่เขาเนี่ยนะครับเป็นนักคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ติตังไปเรื่อยตลอดเวลาคอมเมนต์นักนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะได้มาเป็นนักเรียนกันนะครับผมสำหรับในช่วงสุดท้ายกับเชฟกระทะเหล็กท่านไหนเดี๋ยวเราต้องกลับมาพบกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับมารังสรรค์อาหารมาสอนการทำอาหารให้กับคลาสของนักเรียนเราวันนี้นะครับได้แก่เชฟ